ตะกร้อสาวไทยฟาดเกาหลีใต้ประเดิมชัยทีมเดี่ยวหญิงการแข่งขันตะกร้อในมกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมืองจินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนล่าสุดเมื่อวันที่5ตุลาคม2566ซึ่งเป็นชิงชัยในประเภททีมเดี่ยววันแรกประเภททีมเดี่ยวหญิงทีมตะกร้อสาวไทยลงดวลกับเกาหลีใต้โดยเกมนี้ไทยส่งวิภาดาจิตพรวนและปริมประภาแก้วคำใสสลับกันลงเสิร์ฟสิรินันท์เขียวปักยืนหน้าซ้ายชงและสมฤดีปรือปรักกับรัศมีทองโสดสลับกันยืนหน้าขวาทำด้านเกาหลีใต้ใช้วีจีซอนยืนแบ็คและมีแบฮันอุนกับยอนยูมีเป็นคู่หน้าผลปรากฏว่าสาวไทยออกมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอาศัยเพลงเสิร์ฟและเกมฟาดที่หลากหลายไล่ทำแต้มใส่สาวเกาหลีใต้ได้แบบอยู่หมัดพร้อมกับเอาชนะไปได้แบบสบาย 2-0 เซต 21-7 21-10 และทำให้ทีมตะกร้อสาวไทยประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้ในประเภททีมเดี่ยวได้ตามเป้าหมายสำหรับโปรแกรมการนัดต่อไปของทีมตะกร้อสาวไทยพบกับเมียนมาในวันที่6ตุลาคม2566เวลา9นาฬิกาตามเวลาไทยแฝดใหญ่เผยกรีธาไทยวางแผนมาดีแล้วแต่โชคไม่เข้าข้างแฝดใหญ่พลตำรวจตรีสุรพงศ์อริยมงคลสุดเสียดายโชคไม่เข้าข้างทำนักกีฬาเจ็บเยอะเผยเตรียมเคลียร์ใจพลตำรวจเอกสรรนายกสมาคมหลังจบเอเชียนเกมหลังจากที่คีรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่นครหางโจวประเทศจีนเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่กระดูกหน้าแข้งแพทย์ประจำตัวลงความเห็นให้ถอนตัวล่าสุดเมื่อช่วงเย็นของวันที่4ตุลาคม66ที่สนามหางโจวโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์แฝดใหญ่พลตำรวจตรีสุรพงศ์อริยมงคลเลขาธิการสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคีรินตันติเวชและนายวรเวชตันติเวชคุณพ่อคีรินพร้อมด้วยทีมผู้ฝึกสอนระยะสั้นแถลงข่าวชี้แจงกรณีนักกีฬาบาดเจ็บจนต้องถอนตัวจากการแชร์แข่งขันหลายรายการแฝดใหญ่พลตำรวจตรีสุรพงศ์อริยมงคลเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์ลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมว่ามีความเข้าใจท่านเป็นสุภาพบุตรเสียสละและอยู่กับกรีฑามานานกว่า30ปีนับตั้งแต่เกิดเรื่องส่วนตัวเองยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอท่านจึงยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องที่ท่าลาออกเพราะตนมากับสหพันธ์กรีฑาในการดูแลเรื่องการประท้วงของการแข่งขันไม่มีเวลามากนักแฝดใหญ่กล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่ท่านระบุว่าทีมมีความผิดพลาดในการวางแผนนั้นยืนยันว่าเราวางแผนมาดีแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหตุปัจจุบันทันด่วนแก้ไขหน้างานอย่างในรายการวิ่ง200เมตรที่นักกีฬาไทย DNF วิ่งไม่จบการแข่งขันนั้นเราไม่ได้มีคนรายงานท่านได้ทราบแต่ก็ต้องหาทางออกอย่างดีที่สุดซึ่งครั้งนี้เรามีทีมผลัด4คูณ100เมตรที่สมบูรณ์ที่สุดแต่โชคไม่เข้าข้างเรานักกีฬาตัวหลักเจ็บถึง2คนถ้าไม่เจ็บมีโอกาสติดเหรียญแน่นอนหลังจากกลับจากเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เตรียมที่จะกลับไปหาท่านพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์ที่บ้านพักซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วที่จะเข้าไปรายงานความคืบหน้าเรื่องต่างๆให้กับท่านได้ทราบเพราะตั้งแต่มาที่หางโจวก็ยังไม่ได้เจอและยังไม่พูดคุยกับท่านเลยผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีผู้ที่จะเข้ามาตำแหน่งนายกสมาคมกีฬากรีฑาแทนนี้พลตำรวจตรีสุรพงศ์กล่าวว่าคนที่จะเข้ามาแทนตำแหน่งนายกสมาคมนั้น
ตอนนี้ยังพูดไม่ได้ต้องให้เกียรติท่านและให้ถึงเวลาก่อนถึงจะสามารถพูดได้โซเชียลจีนเซ็นเซอร์รูป2นักวิ่งสาวในเอเชียนเกมเหตุมีเลข64สอยโยงการเมืองแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชื่อดังของจีนเซ็นเซอร์รูปภาพของอูหยานหนีที่ไปกอดกับลินยู่เว่ยเนื่องจากมีเลข64และอาจสื่อไปถึงเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองของประเทศโดยภาพดังกล่าวเกิดหลังจากการแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว100เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนเมื่อวันที่1ตุลาคมเอเชียนเกมฮังโจว2022แอตเลติกโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมฮังโจวไชน่าออกโทเบอร์1/2023 ชินส์ยานนี่ WU and ชินส์ยูเวอร์ลินเอ็มเบรส after the women's 100 เมตร hurdle final Reuters ดีแลนด์มาร์ตินโดยอูยานหนีลมกรดสาวคนดังซึ่งอยู่ในลู่วิ่งเบอร์4ทำพลาดออกตัวฟาวทำให้ถึงแม้เธอจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันและจบเป็นอันดับ2ทว่าชวดเหรียญได้เข้าไปสวมกอดลินยู่เว่ยเพื่อนร่วมชาติที่อยู่ในลู่วิ่งเบอร์6ซึ่งคว้าเหรียญทองไปครองอย่างไรก็ตาม BBC ระบุว่าภาพดังกล่าวถูกเว่ยป๋อโซเชียลมีเดียชื่อดังของจีนเซ็นเซอร์แม้ไม่มีการแจ้งเหตุผลที่ชัดเจนแต่คาดเดาว่าน่าจะมาจากเลข64ซึ่งอาจจะสื่อไปถึงวันที่4เดือน6หรือวันที่4มิถุนายนของปี1989ซึ่งเกิดเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองหลังกำลังทหารปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่จัตุรัสเทียนอันเหมินและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าการพูดคุยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นเรื่องต้องห้ามในจีนโดยจะคอยขัดเกลาการกล่าวถึงหัวข้อนี้จากอินเทอร์เน็ตเป็นประจำบุษนันท์รับเจอมือหนึ่งโลกต้องละเอียดกว่านี้เดินหน้าเก็บแต้มต่อเพื่อโอลิมปิกครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นักแบดมินตันสาวไทยต้านความแกร่งของอันเซยองมือหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวตกรอบก่อนรองชนะเลิศเอเชียนเกมการแข่งขันแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่บินเจียงยิมเนเซียมเมืองหางโจวเมื่อวันที่5ตุลาคมเป็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ33ของโลกจากไทยเจองานหนักพบกับอันเซยองมือหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้ว5ครั้งและสาวไทยพ่ายไปทั้งหมดและแมตช์นี้ยังเป็นอันเซยองที่แกร่งกว่าเอาชนะไปได้ 2-0 เกม 21-12 และ 21-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงหลังจบการแข่งขันครีมเผยว่าต้องชมอันเซยองว่าแข็งแกร่งมากๆการเจอกับมือระดับโลกต้องมีความละเอียดมากกว่านี้ส่วนตัวเองก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วทุกแมตช์ที่ลงเล่นมีความหมายกับตัวเองเพราะเพิ่งหายเจ็บกลับมาทำให้ต้องสู้และเรียกความฟิตกลับมาด้วยจะเอาความผิดพลาดกลับไปแก้ไขก่อนจะต้องลุยแบดมินตันอาชีพหลายรายการที่ยุโรปหลังจากนี้เพื่อเก็บคะแนนไปลุยโอลิมปิกเกมให้ได้อีกครั้ง